นิทานธรรมเรื่องเลวกว่าสัตว์ในนิทานชาดกส่วนมากมักจะมีเรื่องเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวทีการสำนึกในบุญคุณของผู้ที่มีต่อและสอนให้คนเรามีสัจจะยึดมั่นต่อความกตัญญูเป็นหลักสำคัญคนที่อกตัญญูหรือไม่รู้จักเคารพในความดีของผู้ที่มีต่อตนเองนั้นมักจะได้รับกรรมสนองในภายหลังไม่ช้าหรือเร็วเท่านั้นในอดีตการมีกวางตัวหนึ่งลักษณะสีกายและรูปร่างงดงามกว่าบรรดากวางทั้งหลายในป่าเดียวกันคราวคือมีสีกาย5สีมีขาวสีขาวดุสำลีหรือปุยฝ้ายแต่มีท่องที่สง่าดุจพญากวางอาศัยอยู่ในป่าใกล้กรุงพาราณสีกวางงามตัวนี้มีมิตรที่ถูกคอคุ้นเคยกันเป็นอันดีในป่าแถบนั้นก็คือกาดำซึ่งหากินอยู่ในป่าเดียวกันเหตุที่กวางกับกาดำคบกันได้สนิทสนมก็เพราะต่างฝ่ายต่างมีจิตใจต้องกันและมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันไม่เคยเบียดเบียนสัตว์ที่เล็กกว่าเหตุนี้ทั้งกวางผู้ที่มีสีกายประหลาดและกาสีดำสนิทจึงคบหาออกเที่ยวเตร่หากินอยู่ในป่าด้วยกันเป็นนิจศีลครั้นอยู่มามีชาวนาผู้หนึ่งจากหมู่บ้านเล็กๆใกล้เมืองพาราณสีแต่ดันตนเข้าไปในป่าเพื่อเสาะหาไม้ชนิดหนึ่งมาทำเกวียนแต่โชคร้ายในตอนขากลับขณะนั้นเป็นเวลาตะวันตกดินแล้วชาวนาผู้ไม่สันทัดในหนทางป่าเขานั้นจึงตกลงไปในแม่น้ำเชี่ยวกรากสายหนึ่งด้วยความที่ว่ายน้ำไม่เป็นและอารามตกใจก็ร้องเรียกให้คนช่วยเสียงหลงโดยไม่ทันเฉลียวใจว่าในป่าเปลี่ยวฉะนั้นจะมีมนุษย์ที่ไหนมาช่วยเหลือได้นอกจากจะส่งเสียงขอความช่วยเหลือเรื่อยไปแต่ก็ยังนับว่าชาวนาผู้นั้นยังไม่ถึงคาดจึงบังเอิญให้กวาง5สีได้ยินเสียงคนร้องเรียกให้ช่วยเหลือกวางจึงรีบวิ่งมาที่ริมฝั่งแม่น้ำนั้นครั้นเห็นชาวนาผู้เคราะห์ร้ายลอยคอพลุโผล่อยู่ในแม่น้ำใกล้จะจมไม่จมแลกวางก็ไม่รอช้ากระโจนลงไปในน้ำอันเย็นเฉียบสายนั้นทันทีแล้วก็พยายามช่วยเอาชาวนาผู้เคราะห์ร้ายคนนั้นขึ้นมาจากแม่น้ำจนได้แม้จะทุลักทุเลอย่างไรกวางก็พยายามแบกร่างของชายชาวนาไว้บนหลังลากเอาร่างชายผู้นั้นขึ้นมาจนถึงฝั่งแม่น้ำได้อย่างเหน็ดเหนื่อยชาวนาก็กล่าวคำขอบคุณต่อกวางห้าสีด้วยคำอ่อนหวานว่าท่านที่มีคุณต่อข้าพเจ้ามากข้าพเจ้ามิอาจจะลืมบุญคุณครั้งนี้ของท่านได้ข้าพเจ้ายินดีจะทำทุกอย่างเพื่อสนองคุณท่านขอให้บอกมาเถิดกวางใจดีสายศีรษะไปมาและตอบว่าสหายผู้เคราะห์ร้ายท่านไม่จำเป็นต้องตอบแทนบุญคุณเราดอกแต่ขอเพียงอย่างเดียวที่ข้าพเจ้าจำต้องขอร้องท่านชาวนารีบตกปากรับคำทันทีว่าโปรดบอกมาเถิดท่านกวางผู้น่าสรรเสริญข้าพเจ้ายินดีจะปฏิบัติตามที่ท่านขอร้องทุกประการข้าพเจ้าขอเพียงแต่ว่าเมื่อท่านเข้าไปถึงในเมืองแล้วอย่าได้เอ่ยปากเล่าถึงตัวข้าพเจ้าหรือบอกให้ใครทราบว่าข้าพเจ้าอยู่ในป่านี้เป็นอันขาดความข้อนี้เท่านั้นที่ข้าพเจ้าขอร้องท่านเพราะข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ใครๆรู้ว่าในป่านี้มีกวางเช่นข้าพเจ้าอยู่ชายชาวนารับคำแต่ยังคลางแคลงใจอยู่ก็เอ่ยปากซักถามว่าข้าพเจ้าสาบานว่าจะไม่บอกใครทราบหรือแม้แต่ลูกเมียของข้าพเจ้าเองแต่ขอให้ข้าพเจ้าได้รับทราบจากท่านไว้บ้างสักนิดว่าเพราะเหตุใดหรือท่านจึงไม่อยากให้ใครทราบว่าท่านอยู่ในป่านี้กวางจึงตอบว่าหากว่าท่านสังเกตดูลักษณะของข้าพเจ้าเสียก่อนแล้วข้าพเจ้าอาจไม่ต้องบอกก็ได้ว่าเพราะเหตุไรพูดจบกวางก็ยืดกายขึ้นเต็มตัวเพื่ออวดโฉมให้ชาวนาได้เห็นโดยถนัดแต่ครั้นเห็นชาวนาเพ่งมองดูรูปลักษณะของตนเองอยู่นานทำท่าว่ายังไม่เกิดความเข้าใจดีกวางตนก็อธิบายว่าท่านจงสังเกตให้ดีว่ากวางอย่างข้าพเจ้านี้มีลักษณะพิเศษยากจะหากวางใดๆในป่านี้หรือป่าอื่นเทียบได้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วรูปลักษณะแห่งกายข้าพเจ้าก็ย่อมเป็นที่ต้องการของมนุษย์ใจโหดบางคนอยู่ส่วนมากถ้ามนุษย์พวกนี้รู้ว่ามีกวางเช่นข้าพเจ้าเขาคงยกพวกพากันมาล่าตัวข้าพเจ้าเป็นแน่
ข้าพเจ้ารู้จักจิตใจของมนุษย์บางจำพวกเหล่านี้ดีจึงได้พยายามหลบมาซุ่มซ่อนอยู่ในป่าเปลี่ยวแห่งนี้มิให้ใครได้มีโอกาสพบเห็นชาวนาจึงพูดขึ้นว่าถ้าเป็นเช่นนั้นข้าพเจ้าขอให้สัตว์ปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะไม่ปริปากเรื่องของท่านนี้ให้เข้าหูผู้ใดเลยชาวนารับปากอย่างแข็งแรงเป็นครั้งสุดท้ายก่อนนำลากลับเข้าเมืองการเวลาล่วงมาชาวนาผู้นั้นก็ยังรักษาวาจาสัตย์ที่ได้ให้ไว้แก่กวางผู้มีบุญคุณโดยไม่ยอมปริปากเล่าให้ใครฟังเลยแม้แต่ลูกเมียของตนเองในเรื่องที่เขาได้ไปพบกวางห้าสีตัวนี้เข้าในป่าได้รับการช่วยเหลือจากกวางแต่ต่อมาไม่ช้านานก็ถึงการเวลาที่กวางห้าสีจะต้องเผชิญกับเคราะห์กรรมโดยเหตุบังเอิญที่ว่ากษัตริย์ในกรุงพาราณสีในสมัยนั้นทรงสุบินประหลาดในพระสุบินนั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นกวางประหลาดตัวหนึ่งมีสีกายถึงห้าสีมีเขาสีขาวดุจปุยฝ้ายหรือหิมะเป็นความงามน่ารักของกวางตัวนั้นที่พระองค์ทรงเกิดความปรารถนาอยากได้กวางนั้นมาเป็นสมบัติของพระองค์เหตุนี้เมื่อทรงตื่นบรรทมจากสุบินแล้วพระองค์ก็มีรับสั่งให้ข้าราชบริพารผู้ใกล้ชิดมาเข้าเฝ้าและตรัสว่าเมื่อคืนนี้เราฝันประหลาดในฝันนั้นเราได้พบกวางตัวหนึ่งมีสีกายถึงห้าสีและมีเขาคงงามสีขาวดุจปุยฝ้ายกวางตัวนั้นอยู่ใกล้กับสายตาเราชัดแจ้งเราจำลักษณะของกวางตัวนี้ได้อย่างแม่นยำติดหูติดตาฉะนั้นเราจึงเชื่อว่ากวางลักษณะงามประหลาดดังในฝันของเรานี้จะต้องมีตัวตนอยู่แน่และจะต้องอยู่ไม่ไกลจากอาณาจักรของเรานี้แน่นอนเมื่อรับสั่งจบทรงเห็นว่าพวกข้าราชบริพารยังเงียบงันอยู่มิได้เอ่ยทูลออกความเห็นแต่อย่างใดพระองค์จึงรับสั่งต่อไปว่าเรายินดีให้รางวัลอย่างงามแก่ผู้ที่สามารถนำกวางตัวนี้มาให้เราหรือที่สถานที่ที่กวางตัวนี้อยู่ขอให้พวกเจ้าทั้งหลายจงรีบออกสืบหาโดยพร้อมเพรียงกันผู้ใดพบผู้นั้นจะได้รับรางวัลตอบแทนจากเราอย่างงามทีเดียวด้วยพระดำรัสที่ว่านี้ข่าวเรื่องกวางห้าสีในพระสุบินของพระมหากษัตริย์ก็ค่อยๆแพร่กระจายออกไปสู่ภายนอกโดยทั่วบ้านทั่วเมืองฉะนั้นในไม่ช้าข่าวนี้ก็รู้ไปถึงหูชาวนาผู้ที่มีเหตุต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับกวางห้าสีโดยบังเอิญเข้าจนได้ชาวนาจึงคิดว่าโอกาสที่เขาจะได้รับเงินรางวัลก้อนใหญ่จากพระราชาครั้งนี้คงจะเป็นโชคบันดาลให้เขาอย่างแน่นอนและถ้าหากเขาเกินรักษาคำมั่นสัจจะที่ได้ให้ไว้กับกวางห้าสีแล้วก็เท่ากับเขาปล่อยให้โชคมหาศาลของเขาหลุดลอยไปเขาควรจะได้และเขาไม่ควรจะคิดถึงความกตัญญูต่อสัตว์เดรัจฉานตัวหนึ่งเท่านั้นเลยถ้าเขาได้เงินก้อนนี้จากพระราชาต่อไปเขาก็จะได้รับความสบายไม่ต้องมาลำบากตรากตรำทำนาเช่นนี้อีกเป็นแน่เขาเริ่มคิดถึงข้อดีข้อเสียแต่ในที่สุดความละโมบก็เข้ามาครอบงำมีอำนาจบังคับให้ใจของเขาคิดไปในทางชั่วทันทีเขาจึงรีบตรงไปขอเข้าเฝ้าพระราชาเพื่อกราบทูลเรื่องกวางห้าสีขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าได้พบกวางห้าสีนี้แล้วพระเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าขออาสาจะเป็นผู้นำไปยังที่อยู่ของกวางในพระสุบินของพระองค์พระเจ้าค่ะด้วยประการฉะนี้เช้าตรู่วันรุ่งขึ้นชาวนาผู้นั้นก็เป็นผู้นำขบวนเสด็จของพระราชามุ่งตรงไปยังป่าที่กวางตัวนั้นอาศัยอยู่ทั้งนี้ก็ด้วยจิตละโมบอย่างแรงของเขานั่นเองและเมื่อขบวนบรรลุถึงจุดหมายที่เขาเคยได้รับความช่วยเหลือจากกวางตัวนั้นพระราชากระเดถอดพระเนตรเห็นกวางประหลาดห้าสีซึ่งตรงกันกับในพระสุบินของพระองค์สมพระราชฤทัยทันทีขณะนั้นกวางห้าสีกำลังยืนและเล็มใบไม้อยู่ใต้พฤกษาใหญ่ต้นหนึ่งชะนี้ก็ไม่ทันการด้วยขบวนเสด็จล้อมหน้าล้อมหลังเข้ามาใกล้ทุกทีกวางไม่ได้เฉลียวใจมาก่อนว่าวันนี้จะมีภัยมาถึงตนจึงต้องหยุดชะงักเบิ่งตามองมายังองค์ราชาและขบวนเสด็จด้วยฉงนใจแต่ครั้นพอได้เห็นชายชาวนาผู้ขี่ม้านำขบวนมาข้างหน้ากวางก็เข้าใจเหตุการณ์ได้ในทันทีพระราชาทรงประกาศร้องห้ามมิให้เหล่าทหารและข้าราชบริพารของพระองค์ทำร้ายกวางก่อนพระองค์จะลงมาจากหลังม้าและเสด็จดำเนินเข้าไปทอดพระเนตรกวางอย่างใกล้ชิด
กวางประหลาดห้าสีเหมือนเช่นนั้นก็เลิกล้มความตั้งใจที่จะคิดหนีอุตส่าห์แข็งใจยืนสู้หน้ากับภัยที่จะมีมาอย่างไม่สะทกสะท้านพระราชาถึงกับทรงรับสั่งอุทานว่ากวางตัวนี้ช่างงามเสียนี่กระไรควรที่เราจะได้นำเข้าไปเลี้ยงไว้เป็นศรีสง่าแก่พระชุทธยานไม่ควรที่จะทำลายหรือรบกวนจนทำให้มันต้องนิทะเลิดเปิดเปิงไปแต่ก่อนที่พระองค์จะได้ทรงมีรับสั่งให้ทหารพรานที่ตามเสด็จมาค่อยๆทำการล้อมจับกวางตัวนี้นั้นกวางห้าสีก็เดินเข้ามาใกล้กราบทูลว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคือกวางที่พระองค์ต้องพระประสงค์พระองค์จะนำข้าพเจ้าไปฆ่าหรือแกงอย่างไรก็เชิญเสด็จเถิดพระเจ้าข้าแต่ก่อนอื่นข้าพระพุทธเจ้าใครจะขอทราบว่าใครหนอที่เป็นผู้กราบทูลพระองค์ว่าข้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี่พระราชาทรงปิ่นพระพักไปทางชายชาวนาที่กำลังยืนก้มหน้ากระมิดกระเมียนและเตรียมจะหลบเลี่ยงไม่ยอมประจันหน้ากับกวางแล้วทรงมีรับสั่งว่านั่นไงเล่าคนที่รับอาสาพามาพบเจ้าชายชาวนาสะดุ้งยืนชะงักนิ่งขณะที่กวางเดินเข้ามาใกล้ตนทั้งสำนึกในความผิดของตนที่ละเมิดคำสัญญาก็เกิดความประหม่าอายกวางจึงกล่าวด้วยน้ำเสียงอันสั่นเครือว่าเราไม่นึกเลยว่าท่านจะกลับคำสัตย์ที่ให้ไว้ต่อเราเช่นนี้เสียแรงที่เราด้วยช่วยชีวิตท่านไว้เมื่อครั้งกระโน้นท่านคงจะจำวันที่ท่านตกลงไปในแม่น้ำสายนี้ได้ท่านร้องขอความช่วยเหลือและเราก็เป็นผู้ช่วยชีวิตท่านไว้บัดนี้ท่านตอบแทนคุณเราด้วยการกระทำเช่นนี้หรือชายชาวนาผู้ละโมบรู้สึกอับอายแทบจะแทรกแผ่นดินหนีปากคอสั่นเมื่อสำนึกถึงความอัศจรรย์ของตนไม่สามารถจะกล่าวตอบโต้กวางอย่างไรดีก็ได้แต่ยืนก้มหน้านิ่งพระราชาและข้าราชบริพารที่ตามเสด็จมาต่างพากันตะลึงงันที่สุดพระราชาตรัสถามกวางว่าจริงหรือที่เจ้าว่าเจ้าเป็นผู้ช่วยชีวิตชาวนาผู้นี้ไว้เป็นความจริงพระเจ้าข้าและข้าพระพุทธเจ้าได้ขอให้เขาให้คำมั่นสัญญาแก่ข้าพระพุทธเจ้าว่าจะไม่บอกใครทั้งสิ้นว่าข้าพระพุทธเจ้าอาศัยอยู่ในป่านี้เขาก็รับคำดีพระราชาทรงซักไซ้เล่ห์เลียงทั้งกวางและชาวนาครั้นได้ความจริงแล้วก็ทรงพิโรธชาวนายิ่งนักตรัสบริพาชชาวนาว่าเจ้าเป็นคนสารเลวที่สุดไม่รู้จักบุญคุณของผู้ที่ช่วยเหลือชีวิตเจ้าคิดเอาแต่ได้ใจละโมบในทรัพย์สินไม่คำนึงถึงชีวิตของผู้อื่นแม้กระทั่งผู้ที่มีคุณต่อเจ้าเจ้าก็ยังคิดคดนี่ถ้าหากว่าเจ้านำคนอื่นมาซึ่งไม่ใช่ตัวข้าแล้วกวางตัวนี้ก็จะต้องสิ้นชีวิตเพราะน้ำมือเจ้าคนอย่างเจ้าแล้วยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานชาวนาคุกเข่าลงกราบทูลขออภัยโทษทั้งพระราชาและกวางว่าได้โปรดเถิดพระเจ้าข้าข้าพระพุทธเจ้าผิดไปแล้วข้าพระพุทธเจ้าจะไม่ยอมให้ความละโมบครอบงำข้าพระพุทธเจ้าอีกเป็นครั้งที่สองขอพระองค์ทรงโปรดไว้ชีวิตข้าพระพุทธเจ้าสักครั้งหนึ่งเถิดเอาเถิดข้าจะไว้ชีวิตเจ้าแต่จะเอาตัวเจ้าไปจองจำในคุกเสียให้เข็ดหลาบมิฉะนั้นจะเป็นเยี่ยงอย่างความประพฤติอันเลวทรามของคนต่อไปตรัสแล้วทรงหันมารับสั่งแก่กวางว่าเจ้าเป็นสัตว์อันประเสริฐได้เสี่ยงชีวิตช่วยผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงภัยของตัวเองฉะนั้นเราจะอนุญาตให้เจ้าอยู่อาศัยหากินในป่านี้ต่อไปโดยอิสระและเราจะออกกฎห้ามมิให้ใครทำลายชีวิตสัตว์ในป่านี้ทั้งหมดอันหนึ่งเล่าเจ้าอยากจะไปอยู่ในพระราชอุทยานของเราเราก็ยินดีรับเจ้าและจะให้การเลี้ยงดูเจ้าอย่างดีวางห้าสีน้ำตาคลอย่อตัวลงแทนคำตอบพระราชารับสั่งยกขบวนเสด็จกลับ